ค่ะยิ่งช่วงค่ำค่ะประชาชนก็ยิ่งเดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิตกันอย่างหนาแน่นมากๆค่ะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะก็มั่นใจว่าภายใน5ทุ่มวันนี้จะสามารถระบายคนได้ทั้งหมดค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิต2ตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารกันอย่างหนาแน่นค่ะโดยนายจิรศักดิ์เยาวัฒน์สกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าจากการประเมินคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาประมาณ 200,000 คนซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วทั้งหมด 50,000 คนมั่นใจว่าภายใน 4-5 ทุ่มวันนี้จะสามารถระบายประชาชนให้เดินทางกลับได้ทั้งหมดค่ะเนื่องจากเที่ยวเดินรถปกติมีทั้งหมด 6,000 เที่ยวและมีรถสำรองไว้อีก 3,000 เที่ยวซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็ได้เตรียมรถที่เดินทางสายยาวไว้อีก 1,000 กว่าเที่ยวมั่นใจว่าจำนวนรถจะเพียงพอกับประชาชนค่ะเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปตั้งแต่ช่วงหยุดยาวในวันจักรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ผ่านเข้ามานะคะก็คือรถเสียระหว่างการเดินทางค่ะซึ่งทางบริษัทขนส่งจำกัดก็ได้ดำเนินการหารถเสริมเพื่อแก้ปัญหาแล้วแต่ในปีนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการขายตั๋วโดยสารเกินราคาแต่อย่างใดและปีนี้ก็ห้ามไม่ให้พาประชาชนออกไปขึ้นรถโดยสารด้านนอกสถานีขนส่งเพื่อป้องกันรถโดยสารที่ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องค่ะนายจิรศักดิ์กล่าวอีกว่าเชื่อมั่นว่าพนักงานขับรถของบริษัทขนส่งจำกัดจะอยู่ในวินัยในส่วนของพนักงานขับรถของรถร่วมที่ทำงานด้วยกันมานานก็จะกำชับเรื่องวินัยเช่นเดียวกันหากทำผิดก็จะใช้บทลงโทษสูงสุดแต่กลุ่มที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือกลุ่มรถตู้สายสั้นที่มีพนักงานขับรถเพียงคนเดียวก็จะให้ตรวจอย่างเข้มงวดค่ะว่าแต่ละคันวิ่งไปกี่เที่ยวแล้วส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวบริษัทขนส่งจำกัดได้ตั้งสถาบันขับรถโดยสารสาธารณะขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการขับรถซึ่งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงานขับรถซึ่งหากจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะพัฒนาขยายไปยังคนขับรถตู้ต่อไปค่ะส่วนในวันเดินทางกลับคาดว่าในช่วงวันที่15ถึง17เมษายนจะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางกลับกันหนาแน่นที่สุดค่ะประเมินไว้ประมาณ 220,000 คนแท็กซี่น่าจะไม่เพียงพอจึงแก้ปัญหาโดยทางขสมกจะจัดรถชัตเทิลบัสรับผู้โดยสารจากหมอชิตไปส่งที่รถไฟฟ้า BTS หรืออนุสาวรีย์เพื่อระบายคนได้ประมาณ 160-70 ซึ่งได้ใช้วิธีนี้มาตั้งแต่วันหยุดเทศกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลดีสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ค่ะบริษัทขนส่งจำกัดนะคะบอกอีกว่าวันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานโรงงานค่ะและส่วนใหญ่เป้าหมายนะคะจะเดินทางไปที่แม่สอดแม่สายอุดรธานีหนองคายบุรีรัมย์ค่ะ